วิดีโอนี้จะแสดงการคัดลอกไฟล์ขนาด 4.7 กิกไปยังไดรฟ์ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์คนละตัวกันเลือกไดรฟ์ปลายทางแล้วก็เลือกไฟล์ที่จะทำการคัดลอกจากนั้นก็ทำการคลิกไปที่ Track Copy 3 2 1ใช้เวลาประมาณ58วินาทีในการคัดลอกไฟล์ขนาด 4.7 กิก